สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิ๊กจอกสยามเรเตอร์ซีทุกท่านนะครับพบกับสรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565สวัสดีครับตัวผมเองก็ได้เรียบเรียงข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวเวดี้ฟอฟานาของสโมสรเชลซีและคำกล่าวของเวดี้ฟอฟานาหลังจากย้ายไปร่วมทีมเชลซีนะครับรวมไปถึงข่าวการซื้อขายนักเตะที่ทีมของเราเองเนี่ยกำลังที่จะได้นักเตะเอาท์ฟิลด์รายแรกมาสู่ทีมนั่นก็คือทางด้านของวูดแฟกนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเข้ารับการตรวจร่างกายเหลือเพียงแค่การจดประกาศเซ็นสัญญาและก็ชูเสื้อนะครับสถานการณ์การย้ายทีมของชักราซินชูซึ่งตอนนี้อาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นรวมไปถึงสถานการณ์การได้ความสนใจยูริติรมันนะครับจากทีมอย่างอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลซึ่งตอนนี้เองครับแม้ว่าจะได้รับความสนใจแต่ก็มีการคาดกันจากสื่อนะครับว่าตีรมันอาจจะได้อยู่กับเลสเตอร์ต่อหากไม่มีราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการได้ความสนใจทางด้านของจอชบราวน์ฮิลล์นะครับดาวเตะของเบอร์ลี่ที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งทำผลงานได้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวทั้งหมดที่ตัวผมเองจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเชียร์กีฬาอยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ 100% สแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @BK8 newตามหน้าจอของช่องนะครับส่วนข่าวเรเตอร์ซีวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่นะครับการเปิดตัวเวดี้ฟอฟานาของสโมสรเชลซีโดยเวดี้ฟอฟานาครับเรียกการย้ายไปเชลซีว่าเป็นความฝันหลังจากเสร็จสิ้นการย้ายจากเรเตอร์ซีกองหลังวัย21ปีรายนี้ครับเข้าร่วมสโมสรจากทางตอนใต้ของลอนดอนด้วยค่าตัวที่ไม่เปิดเผยซึ่งเข้าใจกันว่าครับเป็นเงินจำนวน70ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมโบนัสอีกต่างหากนะครับการย้ายออกไปของเวดี้ฟอฟานาเนี่ยทำให้การค้าแข่ง2ปีของเขาที่ King Power Stadium นั้นสิ้นสุดลงหลังย้ายมาจากเซนต์เอเตียนในปี2020โดยฟอฟานาครับลงเล่นให้กับเลสเตอร์52นัดและต่อสัญญากับทีมไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับแต่อย่างไรก็ตามครับข้อเสนอของเชลซีนั้นดีเกินกว่าจะปฏิเสธและตอนนี้ครับแข่งชาวฝรั่งเศสจะลงเล่นให้กับทีมของโทมัสทูเคิลหลังจากได้รับการยืนยันการย้ายทีมของเขาในบ่ายวันพุธนะครับฟอฟานาพูดถึงความยินดีของเขาที่ได้รับการยืนยันการย้ายไปยังแซมฟอร์ดบริดจ์เขาให้สัมภาษณ์กับเชลซีทีวีว่านะครับ2วันสุดท้ายเป็นวันที่สำคัญมากสำหรับผมและผมมีความสุขมากเช้านี้ผมซ้อมกับทีมและมันเป็นความฝันสำหรับผมผมตื่นเต้นมากที่จะได้ลงสนามต่อหน้าแฟนคลับและสโมสรผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีก FA ครับคาราบาวครับและอีกหลายรายการผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะและสโมสรถูกสร้างขึ้นเพื่อคว้าถ้วยรางวัลดังนั้นผมอยู่ที่นี่เพื่อสานต่อสิ่งนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของเวดี้ฟอฟานานะครับหลังจากย้ายไปซบเชลซีตอนนี้ครับเลสเตอร์จะโฟกัสไปที่การเพิ่มเสริมกำลังให้กับทีมของเบเดร์เจอร์โดยวูดแฟตนะครับกองหลังของสตาร์เดอร์แรงเนี่ยมีรายงานว่าตกลงสัญญา5ปีและกำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายขณะที่เชเรมี่โบกาครับปีของอัตาลันตาก็อยู่ในรายชื่อให้ความสนใจด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวเวดี้ฟอฟานาของสโมสรเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันว่าครับฟอฟานาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางการค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาเองก็ย้ายไปด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์บวกแอดออนอีกต่างหากนะครับก็ใกล้เคียงกับทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่ย้ายไปซุปแมนอยู่ก็แสดงความยินดีกับฟอฟานาและขอให้ประสบความสำเร็จกับเส้นทางการค้าแข่งของเจ้าตัวนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นสถานการณ์การย้ายทีมของทางด้านของวูดแฟตนะครับดาวเตะชาวเบลเยียมจากสโมสรสตาร์เดอร์แรงที่ตอนนี้เองเนี่ยกำลังย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเรานะครับโดยวูดแฟตครับนักเตะเป้าหมายของเลสเตอร์เนี่ยกำลังเดินทางไปตรวจร่างกายและสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายในการย้ายมาสโมสรเลสเตอร์ตามรายงานจากสื่อโดยดาวเตะวัย24ปีรายนี้ครับถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของฟอฟานาและรายงานเมื่อวันอังคารอ้างว่าเขาตกลงสัญญา5ปีกับจิ้งจอกสยามโดยเลสเตอร์ครับตกเป็นข่าวกับกองหลังรายนี้ในรอบสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ฟอฟานาครับได้รับการยืนยันการจากไปของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวูดแฟตครับลงเล่นให้กับสตาร์เดอร์แรง37เกมในลีกเอ็งเมื่อฤดูกาลที่แล้วและคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรโดยดาวเตะชาวเบลเยียมครับตกเป็นข่าวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและโตริโน่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่าครับเขาจะย้ายไปร่วมทีมของเบเดร์เจอร์ด้วยกรอบเวลาการย้ายทีมในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยการอัปเดตได้ปรากฏขึ้นตามรายงานของ Sky Sport นะครับเซนเตอร์แบ็กรายนี้กำลังเดินทางไปอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายก่อนจะย้ายไปร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ Sky Sport ครับยังรายงานด้วยว่ากับจิ้งจอกกำลังไล่ล่านักเตะแนวรับทางเลือกอื่นๆด้วยเพื่อกรณีที่วูดแฟตไม่ขยับเขยื้อนในเรื่องของการปิดดีล
มีรายงานว่าครับเลสเตอร์จะต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง15ล้านปอนด์สำหรับอดีตกองหลังออเทนเดโดยวูดแฟตครับถูกแยกออกจากทีมขอซัดดูแรงสำหรับการแข่งขันลีกเอิงในคืนที่ผ่านมากับอองเช่นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับทางด้านของวูดแฟตนะครับน่าจะมีการเปิดตัวในเดือนวันนี้เพราะว่าตลาดซื้อขายตั้งแต่จะปิดลงในเวลา23นาฬิกาของอังกฤษหรือเวลาตี5ตามเวลาประเทศไทยอาจต้องรอการชูเสื้อนะครับนักเตะเอาฟิลไรได้ของเราขอให้ได้ขอให้โดนครับสำหรับวูดแฟตนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของทนายชกราซุนชูบ้านครับซึ่งตอนนี้น่าจะลำบากมากขึ้นในการค้าแข่งที่ King Power Stadium ฮะโดยวูแฮมตันครับกำลังเริ่มเจรจาเกี่ยวกับชกราซุนชูกองหลังเลสเตอร์ซิตี้ครับตามรายงานจากสื่อโดยดัตติวัย26ปีเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากเลสเตอร์ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะยังไม่มีความสนใจในกองหลังทีมชาติตุรกีอย่างเป็นรูปธรรมก็ตามแต่ในตอนนี้ครับทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีรายงานว่าครับวูฟสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะเรเตอร์สตีฟรายนี้ที่ตกเป็นตัวเลือกรองจากดาเนียลอาร์มาตี้ในการลงเล่นที่ King Power Stadium ในฤดูกาลนี้โดยโซยินชูครับลงเล่นให้กับเลสเตอร์ไปแล้วกว่า100นัดและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ FA ครับแต่ตอนนี้ครับสามารถย้ายออกจากทีมได้โดยเหลือสัญญาปัจจุบันน้อยกว่า1ปีโดยวูแฮมตันครับทีมที่มีศักยภาพกำลังขายวิลลี่โบลี่ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คู่แข่งในพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้และมีรายงานว่าครับกำลังรอการเซ็นสัญญากับเจสันเนดาเยอร์กองหลังชาวเบลเยียมแบบไม่มีค่าตัวแต่ในตอนนี้ครับดูเหมือนว่าจะยกเลิกการเจรจาไปในขณะที่พวกเขามองหาข้อตกลงสำหรับโซยินชูแทนโดยชาชาทาวาริเยรี่เนี่ยนักข่าวชาวเบลเยียมอ้างว่าโซยินชูถูกมองว่าเป็นลำดับความสำคัญในลำดับชั้นของทีมวูฟแม้ว่าข้อตกลงสำหรับเดนาเยอร์จะเสร็จสมบูรณ์ก็ตามโดยวูดแฟตครับกำลังใกล้จะย้ายไปเลสเตอร์หลังจากมีรายงานว่าเขาบินเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อวานนี้แต่ถ้าเลสเตอร์ครับขายโซยินชูกองหลังอีกคนจะต้องย้ายเข้ามาสู่ทีมโดยมีมาร์คแซงราคัวของวูฟของวูฟบวกนะครับและก็บีโดยบาเดียชิลของแรนด์ก็ถูกกล่าวว่าเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันนะครับอันก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของทางด้านกล้าโซยินชูครับซึ่งการลุ้นกับเลสเตอร์จะลำบากมากขึ้นเนื่องจากว่าทีมกำลังจะคว้าวูดแฟตมาร่วมทีมซึ่งก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับซุนชูด้วยนั่นทำให้ซุนชูเองตอนนี้จะต้องมองหาสโมสรในการย้ายออกไปมากกว่านะครับแล้วก็มีวูฟแฮมตันครับที่ได้ความสนใจเข้ามาก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการเจรจาย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายนี้หรือไม่นะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการที่ความสนใจยูริสติลมันกันบ้างครับโดยนิโคลสันยูไนเต็ดครับสำรวจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับยูริติลมันมิดฟิลด์ของเลสเตอร์ซิตี้โดยนักเตะวัย25ปีรายนี้ครับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายไปยังอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์โดยคู่ปรับในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้ด้วยเช่นกันโดยเลสเตอร์ครับยังไม่ได้รับข้อเสนอสำหรับติลมันและอาจเป็นไปได้ว่าเขายังคงอยู่ที่สโมสรในปีสุดท้ายของสัญญาของเขาที่ King Power Stadium ตามรายงานของ Daily Mail นะครับนิโคลสันกำลังประเมินว่าติลมันจะเป็นตัวเลือกสำหรับพวกเขาก่อนกำหนดเส้นตายการย้ายทีมในเวลา23นาฬิกาวันนี้หรือไม่โดยติลมันครับจะกลายเป็นผู้เล่นเลสเตอร์คนที่3ของนิวคาสเซิลที่ได้ทำการเสนอราคา2ครั้งที่ถูกปฏิเสธไปโดยมีเจมส์แมดิสันครับกองกลางและการให้ความสนใจเกี่ยวกับฮาวิบาลด้วยก่อนหน้านี้โดยรับดอสเซตครับสายข่าวจาก Sky Sport เนี่ยเขียนเมื่อต้นเดือนนี้เปิดเผยว่านะครับเลสเตอร์พบว่าการเสนอราคาสำหรับแมดิสันนั้นถูกหมิ่นประมาทจนเกินไปโดยนิโคลสันครับจะไม่กลับมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเลสเตอร์ครับมีความรู้สึกว่าแข็งแกร่งเกี่ยวกับข้อเสนอย้ายทีม2ครั้งที่นิโคลสันยืนซื้อแมดดิสันจะไม่มีผู้เล่นคนใดถูกขายออกไปในราคาถูกและด้วยเหตุนี้ครับผมได้รับการแจ้งว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนายใหญ่ของเลสเตอร์พบข้อเสนอของนิโคลสันสำหรับแมดดิสันที่ไม่ใกล้เคียงกับแนวรุกรายนี้นอกจากนี้ครับราคาของดาวเตะเหล่านั้นแต่ละคนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันสโมสรที่ต้องการจะซื้อจะต้องจ่ายเข้าตัวสำหรับยูริสติลมันที่มากขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะพอเลสเตอร์ครับจะมีเวลาเหลือน้อยในการลงทุนเงินนั้นอีกครั้งเพื่อหานักเตะมาแทนที่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการที่กดสนใจยูริสติลมันของนิวคาสเซิลซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าหาข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่เลสเตอร์ต้องการก็จะเกี่ยวกับเลสเตอร์นะครับก็เป็นการคาดการณ์จากสื่อหรือว่าสายข่าวนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่ยูริสติลมันครับจะอยู่ที่เลสเตอร์ต่อไปจนกว่าจะถึงเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลและก็นิวคาสเซิลตามรายงานจากสื่ออนาคตของมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมรายนี้ครับเป็นที่มาของการเก็งราคาตลอดช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนี้โดยที่อาร์เซนอลครับมีข่าวเชื่อมโยงกันมากที่สุดโดยติลมันครับเหลือสัญญาเพียง1ปีที่ King Power Stadium
ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าปกติอย่างไรก็ตามครับไม่มีการเสนอราคาใดๆจากอาร์เซนอลมีรายงานเมื่อต้นเดือนนี้ว่านะครับเดอะกันเนอร์สามารถรอจนกว่าเขาจะพร้อมสำหรับการย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่ร่ำรวยด้วยเงินทุนนะครับเป็นทีมล่าสุดที่เชื่อมโยงกับความสนใจในตัวตีรมันที่ของเอ็ดดี้ฮาวครับได้รับการประเมินว่านะครับจะคว้าตีรมันก่อนกำหนดเส้นตายหรือไม่หากพวกเขาตัดสินใจสโมสรจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการทำข้อตกลงตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดในเวลาเพียง24ชั่วโมงหรือเวลา23นาฬิกาในวันพฤหัสบดีที่1กันยายนนี้นะครับโดยรับดอเซ่ครับนักข่าวของ Sky Sport เนี่ยได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกรณีรายนี้โดยอ้างว่าการค้าแข่งที่เลสเตอร์เกินช่วงซัมเมอร์ในตอนนี้เนี่ยมีโอกาสมากขึ้นโดยเขาเขียนบน Twitter นะครับว่าอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต่างก็กดสนใจยูริสติรมันนักเตะของเลสเตอร์แต่ก็ไม่ได้มีการทำการเสนอราคาใหม่ในช่วงท้ายนี้ของตลาดซื้อขายนักเตะโดยนักข่าวนี้ยังรายงานถึงความหวังและการแผนการของเลสเตอร์เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงโดยเขากล่าวเสริมนะครับว่าตามที่เรารายงานในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มว่าติรมันจะอยู่กับทีมจนถึงซัมเมอร์หน้าและเลสเตอร์ก็ต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับการขยายเวลา1ปีออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าสัญญาใหม่ที่จะลงนามโดยเตอร์มันจะช่วยส่งเสริมให้เลสเตอร์เนี่ยดูดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับรายงานของอาร์เซนอลในแผนการในช่วงซัมเมอร์หน้ามันจะช่วยให้เลสเตอร์สามารถเรียกร้องค่าตัวสำหรับผู้เล่นได้อีกครั้งหากมีสโมสรต้องการให้ความสนใจเข้ามาเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะกลับมาอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับยูริติรมันนะครับแม้ว่าจะมีหลายสโมสรที่ความสนใจแต่สายข่าวอย่างร็อบดอเซตเนี่ยก็คาดว่าติรมันอาจจะอยู่กับเลสเตอร์ต่ออีกสักหนึ่งฤดูกาลเพื่อต่อสัญญาไปอีกแล้วก็ขายเข้าไปในช่วงซัมเมอร์หน้าอันก็รอติดตามกันให้ดีครับสำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับติรมันครับมหากาพย์อีกหนึ่งคนไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจมิดฟิลด์ของสโมสรเบอร์ลี่บ้างนะครับโดยแฮมเชียร์ไรท์อ้างว่าซาวด์ตันกำลังต่อสู้กับเลสเตอร์ในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับจอร์จบาวฮิลสตาร์เบอร์ลี่ก่อนกำหนดเวลา23นาฬิกาคืนนี้หลังจากที่เดอะคาร์เรย์ครับขายนักเตะออกไปจากทีมได้4คนแล้วในฤดูกาลนี้โดยจอร์จบาวฮิลครับวัย26ปีเนี่ยยังคงอยู่ที่เบอร์ลี่ภายใต้การดำเนินทีมของแวนซองคอมพานีในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นคือแม้จะมีเบนมีนิกโป๊ปเจมส์ทาคอฟสกี้แม็กเวลคอร์เน่และเดวิดแบ็กนิวก็ตามที่ออกจากสโมสรหลังจากประสบความผิดหวังกับการตกชั้นอดีตกองกลางของบริสตอลซิตี้ครับอยู่ในฟอร์มที่น่าทึ่งในช่วงต้นฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่การเป็นกัปตันทีมของเบอร์ลี่1ใน8เกมของเขาเนี่ยเขายังยิงได้4ประตูและแอสซิสต์รวมถึง2ประตูในเกมที่เอาชนะวีแกนแอตเลติกไปได้5ประตูต่อ1รายงานเมื่อต้นฤดูร้อนนี้ชี้เห็นว่าลีดเอเวอร์ตันและเวสต์แฮมต่างก็ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีค่าตัว15ล้านปอนด์โดยในตอนนี้ครับในช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะเซาท์แฮมป์ตันและเลสเตอร์กำลังมุ่งหน้าสู่การล่าลายเซ็นของจอร์จบาวฮิลล์โดยจอร์จบาวฮิลล์ครับได้แสดงให้เห็นในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เบอร์ลี่ว่าเขามีประสบการณ์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในเกมระดับสูงแต่เขาก็ยังเป็นส่วนสำคัญของทีมเบอร์ลี่โดยลงเล่นไปทั้งหมด78นัดนะครับโดยในตอนนี้ครับทีมอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพเขาได้รับบทบาททำเกมลุกมากขึ้นจากเวนซองคอมพานีแต่เขายังอยู่ใน2ปีสุดท้ายของข้อตกลงสัญญาของเขาที่เบอร์ลี่อาจจะทำให้ทีมต่างๆครับต้องจ่ายเงินค่าตัวนั่นคือถ้าบราวฮิลไม่ต้องการเซ็นสัญญาใหม่กับเบอร์ลี่สิ่งที่บราวฮิลต้องชั่งน้ำหนักคือถ้าเขาจะได้รับเวลาการลงสนามที่เลสเตอร์หรือซาวด์ตันมากกว่าหรือเขาควรจะอยู่ที่เทอร์บัวต่อไปเพื่อช่วยให้เบอร์ลี่กลับสู่พรีเมียร์ลีกด้วยวิธีนี้ครับเขาอาจจะได้ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นประจำมากกว่าที่จะย้ายไปร่วมทีมเลสเตอร์หรือซาวด์ตันนะครับอาจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวกันด้วยความสนใจครับยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการเจรจาแต่ก็มีการคาดกันว่าครับสโมสรอาจจะเล็งและก็เจรจาเริ่มต้นในการคว้าจอร์จบาวฮิลในช่วงก่อนตลาดซื้อขายนักเตะนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ